ถึงวัดตะกี้นี่ญาติโยมถึงวัดเมื่อ 6:15 นี่ภักษกรรมก็มานั่งเข้ารายการมาแน่ใจว่าญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะได้ยินกรรมได้ยินกากรรมเดียวก็จะลองวางสายพ่อถ้าบ่มีเสียงอย่างใดจังเวียงเป่าๆดักปิ้งกาอย่างใดกาก็คงจะต้องได้พักไว้เตออีเพราะว่าอันอาตมาก็บ่ฮู้บ่ได้เช็คสถานีเนาะจะเอาเทพธรรมะเปิดละไว้เหียจนกว่าที่ว่ารายการจะเข้าสู่ปกติก็ญาติโยมที่เปิดมาจับไหลมาจับก็ลองโทรมาบอกที่หมายเลข0998366322จะฟังที่วัดห้วยตองซักนี่กาก็ว่าฟังทาง 94.5 เวียงป่าเป้าพุ่นฟังอยู่ที่ไหนทางใดก็ลองกดโทรศัพท์มาถ้าบ่มีเสียงโทรศัพท์หรือว่าบ่ได้ยินเสียงทางญาติโยมทางบ้านบ่ฮู้ว่าฟังอยู่กามฟังอยู่กาอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะก็ได้แจ้งฮืออาตมาภาพได้รับทราบกรรมก่อนอ้าวจากที่ไหนจากมาจากอาจารย์เจ้าก็สี่เนอร์มันก็จากเจ้า 4.5 อ๋อได้ยินอยู่เนาะได้ยินทีเจ้าเออเปิ่นถ่ายทอดอยู่เนาะถ่ายทอดเจ้าอันก็ฟังไปเจ้าแม่ขจานแม่ขจานโมเดิร์นขอบคุณไอ้เจขอบคุณไอ้เจอ้าวเจริญปอนไม่ค่ะเจ้าค่ะพระครูอ้าวตีเก้าสิบสี่ห้าบิวเนอร์เก้าสิบสี่แม่ขาจานเจ้าเจ้าห้าแล้วเจ้าห้าตั้งกี่โมงมาตั้งแต่หกโมงป่ายมาโอ้ป่ายสักหน่อยนี่นะเจ้าเอออย่าโทรบอกอย่าดีกันเดี๋ยวจะได้อู้ธรรมะล่ะเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ใช่หมดธรรมะยินดีแม่ไลกับแม่น้อยอันนี้โอ้ยินดีฟังกันแท้ลูกนี่ก็เดี๋ยวรับสัญญาณรับโทรศัพท์ไปถึง 6:30 เนาะ 18:30 เหลือเวลาแถม 3-4 นาทีเจริญปอนกราบพระเจ้าจากที่ไหนจากที่ไหนตำบลเกดีหลวงอำเภอแม่สวยเจ้าโอ้ อำเภอแม่สวยเจ้าโอ้ฟังตลอดก่ะเจ้าฟังตลอดเจ้าฟังคุณทุนโกงอ่ะเจ้าโอ้ดีแล้วแต่บางครั้งมันกระโทบก็ใครติดมาตั้งตัวนั้นเนาะบางครั้งบางทีก็โทรบักให้ติดครับตันเปิดยาโอ้เป็นยังเนอะติดตามไปเลยเลยเนอะแม่เนอะยาวกำลังใจนะอนุโมทนาสาธุเอ้าจะได้ฟังพร้อมกันละวันนี้จะเอาเรื่องพระหงมหากาชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพญามารนะตามสัญญาวันเสาร์วันติดวันพูดก็มาฟังกันแถมคิดตอนคิดตอนว่ากันไปรับแถมสองสายมาได้อู้คนเดียวรู้นี่0998366322เจริญปอนไว้เช้าพระครูฟังอยู่เด้อเอาอยู่ที่ไหนตั้งใดแม่เรือนแสนต่อวังเหนืออ๋อแม่เรือนแสนต่อฟังขึ้น94เออก็พอจะจำได้อยู่ฟัง 94.5 เนาะแม่เนาะจ้าจ้า 94.5 ขอบคุณเด้อเป็นยังแม่มีหลายช่วงหลายตอนอยู่นะเอาแล้วบ่ได้อู้คนเดียวเอาพักโทรศัพท์ไปเตออีก่อนมาแล้วเนอศรัทธาทั้งหลาย
รายการสารธรรมยามค่ำประจำวันนี้อาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 ปลายสักหน่อยเป็นต้นไปที่ FM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอสถานีของป้าน้อยสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมินหรือว่าแม่นงไอเจเจเปิ้นได้ควบคุมได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณเฮือขอบคุณทาง 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอด้วยแล้วก็สถานี 98.75 สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนที่วัดห้วยตองซักได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปพร้อมกันตามที่ได้บอกได้อู้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไว้เรื่องราวเกี่ยวกับพาหุงเก้าข้อหรือว่าพาหุงมหากาพระเน้นตนได้ต้องพาหุงบ่ได้ก็หุงเข้าบ่ชุกเปิ้นว่าเวลาเปิ้นสวดนี่อิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปโนเปิ้นจะสวดพาหุงมหากาคือศรัทธาเปิ้นใส่เข้าบาตรวันนี้จะมาอู้ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังก่อนจะอู้เรื่องพาหุงนี่ก็เอาเรื่องของความบวันไหวในโลกกระทำการเวลานี่เป็นตัวพิสูจน์ความดีของเราอย่างพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ได้รับชัยชนะแต่ละครั้งนี่บ่ใจว่าจะใจเวลาหมกวันสองวันนะโอ้ญาติโยมจังสมบารมีมายาวนานในลักคำสอนในการดำเนินชีวิตของมูเฮาเจ้าพุทธเปิ่นวางไว้ว่าสัพพปาปัสสะอังการนังต้องละความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมสะจิตสะจิตตะปริโยทัปนังแล้วก็ทำใจให้สะอาดผ่องใสท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตเหมือนกับการเดินทางไกลการเดินทางนี่จำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไว้เพื่อจะรอเลี้ยงสังขารร่างกายให้เฮาดำรงอยู่ได้การที่เฮาจะเดินทางในวัฏสงสารเฮาจะต้องมีเสบียงคือบุญบุญเป็นสิ่งที่ชำระใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เจ้าพุทธทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือเรื่องของการละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติกันอย่างนี้สืบเนื่องกันมาตราบเต่าถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พุทธองค์ก็ทรงมีวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าบ่เข้าไปว่าให้บ่เบียดเบียนไผมีความสำรวมในศีลหูจักประมาณในการบริโภคหูจักที่นอนนั่งอัศงัดประกอบความเพียรในอธิจิตตะอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีความบ่เข้าใจอันยังเกิดขึ้นพุทธองค์ก็ทรงสอนบ่ฮือไปว่าให้ไผบ่ไปต่อล้อต่อเถียงกับไผกึดแล้วก็พิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่เฮาทำนั้นดีอยู่แล้วก็เฮือทำความดีต่อไปบ่ดีไปหวั่นไหวเฮืออดทนแล้วก็บ่ต้องไปประทุษร้ายไผถึงแม้ว่าเขาบ่หันตวยกับความคิดของเฮาหรือบางทีก็ขัดขวางการทำความดีของเฮาก็ตาม
พระองค์ทรงบัดสรรเสริญการเบียดเบียนหรือการทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะนั้นเป็นที่มาแห่งบาปอกุศลแล้วก็หันหื้อมาพิจารณาตนเองสำรวมในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์บ่ฮื้อดังพ้อยน่ะขาดตกบกพร่องตรัสใดก็ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความบริสุทธิ์นอกจากนี้พระองค์สอนเฮอหูจักประมาณในการบริโภครับประทานก็แต่พอดีนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็เฮอเหมาะสมกับตัวเก่าเฮอไปเสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมง่ายๆควรที่จะหาสถานที่สงบสงัดบ่มีเสียงรบกวนเหมาะแก่การฝึกหัดจิตใจตัวเองทำความเปลี่ยนให้เต็มที่ทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะถ้าทำได้อย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามหอยบาทพระศาสดาสมกับที่เฮาได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์เปิ่นเริ่มประกาศพุทธศาสนาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคนมาศรัทธาเริ่มจะมีคนเริ่มใส่บางครอบครัวก็มีศรัทธาออกบวชโดยพุทธเจ้ามนุษย์เทวดาทั้งหลายต่างก็มาอาบน้ำฟังธรรมจนตามบุญสมปานของตนมีดวงตาหันธรรมนับบัดท้วนเมื่อมีสาวกนักขึ้นพุทธองค์ก็แผ่ขยายพระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปเกียรติคุณก็ขจรขจายไปทั่วชมพูทวีปก็ยังฮื้อหมู่บรรดาเดลถีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระศาสนาเสื่อมจากลาภสักการะเหมือนกับแสงหิ่งห้อยในยามตีตะวันขึ้นความศรัทธาที่หมู่ตัวเก่าเคยได้รับก็ทดถอยลงไปเพราะคำสอนที่บ่มีแก่นสารอันใดหมู่เดลถีก็เลยเป่าประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าใบใจเพียงสมณะโคดมต่ออันที่เป็นพระพุทธเจ้าแม้ตัวเฮาก็เป็นพระพุทธเจ้าตานที่ตานถวายสมณะโคดมมีผลนักอย่างใดตานที่ถวายกับหมู่เฮาก็มีผลอย่างเดียวกันท่านทั้งหลายจงมาถวายแก่หมู่เฮาเตอะอีหลอหมู่เดลถีว่าอีหมู่เดลถีนี่ก็เอวเป่าประกาศไปอู้ไปเป่าประกาศไปยังได้ก็ไล่ผลศรัทธาญาติโยมความศรัทธาหลับสักระทั้งหลายก็เสื่อมถอยไปถึงวันถึงวันถึงวันในขณะที่พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆมีคนเคารพนับถือนักเพราะผู้ที่ปฏิบัติต่างก็ได้รับผลจากการปฏิบัติหมู่เดลถีก็เลยมาประชุมกันกะเอ้เฮาใหญ่ได้มันเดี๋ยวนี้มาเฮาจะต้องร่วมมือกันเฮาช่วยกันออกอุบายใส่ร้ายสมณะโคดมเธอได้รับความมัวหมองคนทั้งหลายจะได้เสื่อมศรัทธาแล้วก็ปิกมาศรัทธาหมู่เฮาอย่าอันนี้ญาติโยมก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่พระพุทธเจ้าเปิ่นชนะมารมีในบทหนึ่งคือนางกินจมารแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาตมาภาพก็จะเอาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งบทพุทธชัยมงคลคาถาบทนี้เปิ่นว่าจะใดบทนี้เปิ่นว่าพาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตโขลสะเสนะมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิเนี่ยญาติโยมแปลว่าพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะหมู่พญามาร
มานี่เนลมิตแขนตึงปันสหัสสะนะญาติโยมทั้งหลายมีอาวุธครบมือขี่เมฆลังก็ขี่จ้างขี่จ้างโคจฉานขี่เมฆละพร้อมด้วยเสนามานโหห้องกึกก้องด้วยตาหน้าปารมีด้วยบุญด้วยเดชแห่งพุทธชยมงคลนั่นขอสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าแต่ละพระองค์นี่ก็เหมือนตะวันที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเฮ้แสงสว่างแก่สัพพชีวิตทั้งหลายบ่เลือกตีฮักบ่พรักตีจังพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออุบัติเกิดขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลอันเป็นเอกคือตถาคตเจ้าอรหันต์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เฮามันระลึกนึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์ถือเป็นการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การทำอย่างนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จะส่งผลให้เฮาได้เข้าถึงรัตนตรัยโดยเร็วพลันท่านผู้ฟังการอุบัติเกิดขึ้นพระเจ้าก็ย่าฮือมูสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมันปล้นจากความมืดความมืดคืออวิชชาพบแสงสว่างแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมพระองค์ได้รับชัยชนะเหนือพญามารด้วยบุญบารมีของพระองค์ที่ฮือตานบารมีก็เลยได้รับได้รับนามว่าพระชินเจ้าพระชินสีพระอนันตชินหมายถึงผู้มีชัยชนะตลอดเวลาชัยชนะที่สำคัญตีพรรณนาเนี่ยมีอยู่8ครั้งเปิ่นได้รวบรวมเป็นบทเจริญพุทธชยมงคลคาถาตีเฮาห้องกันว่าพาหุงคาถาพาหุงมหากา1พาหุง8ข้อเป็นได้เพิ่นเอาเข้าที่ข้อที่9มาพาหุง9นี่นะเป็นบทสรุปข้อที่9แต่ในจำนวน8ข้อนั้นโดยย่อคืออันที่1เนี่ยเปิ่นมีชัยชนะต่อพญามาร2ชัยชนะที่มีต่ออาวะละกยักษ์เหมือนเคยมีคนถามว่าอาละวะกยักษ์ถามปัญหาอันอย่างพระพุทธเจ้าเขาก็จะได้มาฟังด้วยกันในสถานีวิทยุแห่งนี้3มีชัยชนะต่อจ้างนาราคิรี4มีชัยชนะต่อองคุริมาน5มีชัยชนะต่อนางจินจมานวิกา6มีชัยชนะต่อสัจจนิครน7มีชัยชนะต่อนันโทปนันทนคราชและประการสุดท้ายข้อที่8พุทธเจ้ามีชัยชนะต่อพระกับผมเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเฮาก็จะได้รับอานิสงส์ติดตัวเฮาไปข้ามภพข้ามชาติเป็นอุปนิสัยติดตัวเฮาไปแล้วก็จะทำให้เฮาเกิดกำลังใจบ่สิ้นสุดในการที่จะสร้างบารมีเตียวตามห้อยพุทธเจ้าต่อไปกรรมว่ามารมารมารหรือว่าพญามารแปลว่าผู้ที่ขวางความดีไผ่ที่มาคัดขวางกันทำความดีเนี่ยเป็นห้องเป็นมารขวางหนทางไปการสร้างบารมีของผู้ที่จะกึดสร้างบุญสร้างบารมีนอกจากจะคัดขวางแล้วบัดเจ้าแต่นั้นก็จักนำไปในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเฮือสร้างกรรมพอกพูนอาชิอาสวะกิเลสเฮือหนาแน่นเข้าไปแล้วก็จะต้องไปใช้กรรมทุกทรมานมีวิบากที่เป็นทุกข์
วนเวียนอยู่ในวัฏจักรของกิเลสกรรมวิบากยากที่จะหลุดพ้นพญามารเนี่ยนะที่เป็นผู้ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเรื่องราวเป็นอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ไว้ญาติโยมเขาได้ฟังเนาะกินข้าวน้ำข้าวแรงไปตวยฟังวิทยุไปตวยพ่องก็อาบน้ำแล้วพ่องก็กินข้าวแรงแล้วพ่องก็ยังบ่ได้กินเตือกก็มีกำลังทำกับข้าวกับปลาประกอบอาหารจะแกงจะต้มจะพัดจะตำจะเจ้าก็ฟังธรรมะไปตวยบางท่านก็อาบน้ำเตรียมเข้านอนแล้วค่ำแล้วหกโมงปลายแล้วนะก็เปิดวิทยุฟังกันเอาวิทยุเป็นกู้นี่เนออาตมาก็เนื่องว่าจะมาบัดตันละก็ไปแม่แจ่มตั้งเมื่อ8โมงแต่เจ้าแล้วออกวัดเจ็ดโมงปลายไปถึงแม่แจ่มก็9โมงปลายไปถึงก็ไปหั่นไปนี่ก็ฉันเพลฉันเพลเพิ่นก็ทำพิธีบ่ายสองโมงเสร็จเรียบร้อยกะแล้วพอสี่โมงครึ่งห้าโมงละกะออกแม่แจ่มมาสี่โมงปลายห้าโมงมาถึงวัดก็หกโมงสิบห้าพอดีผ้าหัวก็ยังได้เก็บได้เปลี่ยนถุงยามก็เอาห้อยไว้นี่มาถึงปุ๊บก็เข้าห้องส่งเลยนั่งอูกับญาติโยมจะฮอดบัดเดียวกันเดียวกะจัดรายการไปถึงสองทุ่มก็ลารายการก็ส่งน้ำก็ลับก็พูกได้ลูกเจ้าหมะมันพูกวันติดนี่ตีสามนี่ได้ลูกละตีสองเกิงนี่ลูกละจัดรายการตีสามถึงตีสี่ไปกับท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงจัดไปจนถึงหกโมงมันพูกวันติดก็ฟังท่านอาจารย์วรรณชัยเวลา6โมงถึง7โมงมันพูกแม่เจ้านะอาตมาภาพก็มันพูกนี่ได้มาปะญาติโยมเนาะแม่เจ้ามันพูกเอ้ามาอู้ถึงเรื่องญาติโยมทั้งหลายที่จะเล่าให้ฟังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพญามารได้ต้วยหลังขวานพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่ทรงออกผนวดก็เอาสมบัติมาล่อแต่บ่สำเร็จก็เลยปิดบังความหันความจำความคิดความหู้ของพระองค์บ่เฮือได้หู้ได้หันหนตังใส่กลางทำเฮือต้องไปเสียเวลาในการบำเพ็ญเพียรทุกขละกิริยาถึง6ปีแต่ในที่สุดเมื่อบารมีแก่รอบพระองค์ก็ทรงสามารถเอาชนะพญามารได้ในวันที่พระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสรู้นั่นเนี่ยพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่ปืนต้นโพหรือว่าต้นอัสสัตตพฤกษ์คือต้นโพน่ะต้นสีมหาโพพระองค์หันพระพักไปทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นก็มีใจตั้งมั่นพระองค์ประทับนั่งคู่บัลลังก์แล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหมดไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากตัวเฮายังบ่ได้บรรลุสัมมาสัมปวริยานก็จักบรรลุจากที่นี้พญามารก็ไปหู้ถึงความคิดของพระพุทธเจ้าก็ทนบ่ได้กึดจะทำลายความตั้งใจของมหาบุรุษก็มาอันแล้วพระองค์จะโป้นจากอำนาจของพญามารพญามารก็บอกความนั้นแก่กองกำลังรวบรวมเสนาอามาตย์มารทั้งหลายไพร่พลถึงหมดยกทัพมาจะมาปราบพระพุทธเจ้าโดยมีพลพรรคเสนาอามาตย์เสนามารหมู่ที่อยู่ทับหน้าเงาถึง12โยชน์
หมู่ที่อยู่ทับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านละ12โยชน์ส่วนทับหลังตั้งแถวยาวจดขอบจักรวาลสูงไปถึงเบื้องบนถึง9โยชน์มารทั้งหลายยกขยงมาโห่ฮ้องเสียงเหมือนแผ่นดินคำรามโห่ฮ้องตั้งแต่เก้าปันยศไปเทวบุตรมารขี่จ้างคีรีเมฆละสูง150โยชน์เนรมิตแขนตึงปันก็มีอาวุธครบมือหมู่มารที่เหลือก็มีรูปร่างน่ากลัวแตกต่างกันไปมีฤทธิ์มีเดชแตกต่างกันไปต่างกับมุ่งที่จะมาจู่โจมพระพุทธเจ้ามารมาจากทิศทั้งสี่คณะเดียวกันนั่นเทวดาในหมื่นโลกจักรวาลก็ปากันกล่าวสดุดีโพธิสัตว์เจ้าโดยมีเต้าสกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธมีขนาดประมาณร้อยสาวศอกพญากาละนาคราชยืนพรรณนากุลของโพธิสัตว์เจ้าเต้ามหาพรหมก็ยืนกั้นเสวตชัดเมื่อหมู่มารยกขยงมาจู่โจมใกล้ต้นสีมหาโพเมาหมู่บรรดาทวยเทพทั้งหลายเกิดอาการขนป้องสยองเก้ากัวตกอกตกใจเพ่นแนบไปเลยหนีไปสุดขอบจักรวาลพญากาละนาคราชดำดินไปมีขนาด500โยชน์มุดลงไปเอามือถึงสองปิดตามดปิดหน้ามดกัวดาวสกะเทวราชก็ลากเอาสังวิชยุทธพร้อมกับหมู่บรรดาเทวบุตรเทวดาหนีไปบนขอบจักรวาลบุญดาวมหาพรหมกับเปียได้ยอดเสวตสัตว์ก็หนีไปจันพรหมโลกพุ่นเนี่ยโอ้มารมีฤทธิ์ขนาดนี้ซึ่งอันที่จริงเทวดาก็ดีพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีต่างก็มีอนุภาพแต่ว่าสู้พญามารบ่ได้นะต่างก็ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่เหมือนกันโพธิสัตว์เจ้าถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวบ่มีไผเป็นที่เปิ่งได้พระองค์ก็เลยทรงลำพึงว่ามารเหล่านี้ทำความเพียรมาใหญ่โตมารทั้งหลายมุ่งหมายจะทำลายเฮาผู้เดียวในที่นี้เฮาบ่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศปรมีที่เหมือนบริวารของเฮาหล่อเลี้ยงใจเฮาฉะนั้นเฮาควรทำเพิ่มเติมให้เป็น30ตัดนะเป็นอาวุธเป็นปารมีกำจัดหมู่มารพระองค์ก็นึกถึงปารมีสิบรวมไปจนถึงอุปปารมีปารมัตถปารมีรวมกันเป็น30ตัดนึกถึงปารมีถึง30ตัดพระองค์ก็บ่ได้หวาดกลัวอนุภาพของมารเสนามารหมู่บรรดาเสนามันเป่งเสียงดังสนั่นวันใบสะเทือนไปทั่วภพสามหวังจะเฮ่อมหาบุรุษวันไหวแต่ก็บ่อาจจะเข้าใกล้มหาบุรุษได้โดยอำนาจแห่งปรมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมมานับภพนับชาติบ่ถ้วนถึงแม้มารจะแสดงอาการข่มขู่อย่างใดมหาบุรุษก็ยังคงประทับนั่งอยู่ที่แต่นแก้วรัตนบัลลังก์โดยที่บ่ได้วันไหวแม้แต่น้อยพญามารหันว่าเสนามารเนี่ยบ่สามารถจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าเสนามารพญามารก็โคตรเกิดว่าเฮาจะต้องใช้อาวุธเก้าประการ
ถ้าเฮาได้สัตว์ได้ขว้างไปนี่มหาบุรุษต้องหนีแน่พญามารก็เลยบันดาลให้เกิดพายุใหญ่ปัดมาจากทั่วทุกสารทิศมีกำลังลมกำลังพายุสามารถจะทำลายดอยสูงสองยอดให้สลายไปได้ทันทีแต่ลมนั้นพายุนั้นกับบัทำอันตรายพระพุทธเจ้าแม้แต่จีวรจะไหวกระตึมมีพญามารก็บันดาลให้เกิดมหาเมฆเป็นฝนห้าใหญ่ตกลงมาน้ำฝนไหลนองไปทั่วแต่ก็บ่อาจจะทำให้จีวรพุทธเจ้าเปียได้ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายบริษัทเจ้าของเฮาจะได้รับชัยชนะหรือไม่ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนี้สำคัญแล้วก็มีผลต่อหมู่เฮาเจ้าพุทธที่เฮาจะต้องมาเฮียนฮู้ร่วมกันมีผลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างใดก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปหลังจาก 7:00 น.ไปสักหน่อยก็จะเอามาเล่าญาติโยมขอฝากให้หมู่เฮาอย่าได้ประมาทจะไปลืมว่าพญามารคือผู้ที่คัดขวางความดีมีแต่บ่ใจเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือว่าเป็นบุคลาธิฐานเฮาจะฮู้จะหันได้จากการที่เฮานั่งปฏิบัติเฮาจะฮู้จะหันได้จากการที่เฮาประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเฮาหยุดนิ่งแล้วมารก็จะมาละคัดขวางเรื่องราวจะมีอย่างใดต่อไปญาติโยมอาตมาก็ค่อยเอามาเล่าในชั่วโมงที่2ตอนนี้พอเวลาแล้ว 18:56 น.ลองมาฟังญาติโยมพอแห่มกรรมก่อนเนาะขั้นรายการไปฟังอยู่ตะกี้ช่วงแรกโทรบัตรันจะโทรมาช่วงนี้ก็ขอเจริญพรที่เบอร์0998366322อยู่ที่ไหนตั้งใจอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่วันตกวันออกขอกใต้หัวเหนือฟังคลื่นไหนตั้งใด 94.5 แม่ขจานโมเดิร์นกาก็ว่าฟังดัง 98.75 คลื่นธรรมะวัดห้วยตองซักก็ว่าฟังไปทางนาน้อยก็ว่าได้ยินเนาะญาติโยมทั้งหลายก็โทรเข้ามาที่0998366322เจริญพรเจ้ากราบไหว้เจ้าท่านพระครูเจ้าค่ะจากทางใดแม่จันเจ้าโอ้แม่จันปะงิ้วจะฟังตั้งแต่ท่านเปิดเพลงมันพวกก็มาปะกันแถมมันแรงนี่ได้ฟังตลอดแล้วมันเจ้าบ่ได้ไปกันแม่เจ้าไปกันแม่ก็ฟังในโทรมูกอ่ะยูทูบกับก็ดีอยู่เนาะฟังแต่หอหนังหอสนอไปด้วยหนังเปิดดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเจ้าไว้สาธุอ้าวมีก็เข้ามาเนอ0998366322เจริญพรกราบนมัสการครับท่านพระครูอ้าวปีอายกะครับเรามาฟังอีกครับดอจอดอนจันปาจันครับครับท่านพระครูจะได้ไปกันวัดนั้นล่ะครับเออจะได้ไปวัดนี้ล่ะครับเออก็ไปกะวันที่27พุ่นก่อนครับครับอืม27ก่อนเหรออือครับผมอืม27พุ่นน่ะกะนึกว่าท่านผู้ผมได้ไปนะไปกะเปิ้นก็มาบ้านเฮาว่าครับก็ไปนะกะครับอืมไปดูท่านผู้น่าจะคงไปนะเออก็ไปเป็นยังกะครับอืมโมทนาครับครับเจริญพรครับกล่าวไว้สักครับท่านอาจารย์ครับพ่อบุญธรรมค
ครับผมบ้านโป่งหนองกินข้าวแล้งแล้วก็ครับกินแล้วแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดวิทยุฟังนี่เนาะเปิดตัวก่อนกินข้าวแล้วครับเออต้องเปิดท่าไว้นี่แล้วเนาะครับดีละกาหม่อนดีครอบครัวมีธรรมน้อมนำธรรมะยินดีเนอครับผมกับไว้สามครับตอน42เมืองบ่เนอเฮาจะได้รวมหมู่กันเต็มกำนะเฮาจะได้รวมพลรวมหมู่กันเวียงเป้าด้วยสะเก็ดเชียงใหม่นะเราจะได้รวมหมู่กันเต็มกำอยู่ปีใหม่กันเนอะ64เพิ่นกัน0998366322เอ้าว่าจะได้ครับผมอ้าวเน้นหลักปัญญามานไม่ถึงยุ่งจ้ะไม่ถึงมานหรอเออพอจะกินจัดการก็มายุ่งมาคัดขวางทำทุกอย่างแต่ว่าสำเร็จมาสำเร็จอ่ะครับสุดท้ายก็ไปโดนประธานพระอานนท์ต้องเริ่มทูลขอสู่พระพุทธเจ้ามาได้ครับในที่สุดก็ไปแกล้งพระอานนท์เฮ้อบ่เฮ้อจำบ่เฮ้อขอเออนั่นกันโดนใจยุ่งแต่เพราะว่าแมนเนาะมันนะครับผมโมทนาเน้นหลักกลับไปสาครับงานที่วัดเปิ้นจะมีชาวเจ็ดชาวเจ็ดธันวาที่วัดสันเหมืองวันที่ชาวเจ็ดเนอะยกชัดวัดสันเหมืองเวียงหนองล่อง0998366322เออ 98.5 ว่าจะได้ไม่ต้องซักนี่ต่างได้เช็คคลื่นวิทยุไปโดยชัดกำชัดกาอยู่ไกลอยู่ใกล้อย่างใดตอนไปได้ยินวิทยุดักนี่โทกันบรโรสายเพราะจะไม่เมื่อใดจะได้ยินพระคุณเจ้าเมื่อใดวิทยุจะดีนี่เมื่อใดจะดังนี่บอกกองได้ยินแล้วบอกฟังดักปิ้งนี่ฮะอย่างใดกันนี่จากการหมู่เวียงบ่เป่านะเนาะได้ยินทีก็ได้ยินทีก็กระโทรมาบอกข้างกันพ้องบ่ใช่ว่าดักปิงนิ่งเฉยอาทิตย์หน้านี่ก็จะปรับปรุงแห่งครั้งหนึ่งประมาณวันที่22 23นี่ปรับปรุงแห่งครั้งนะว่าจะได้ได้อยู่เนอะไม่ต้องซักซักอยู่ครับผมเน้นหลักเนาะครับผมกันน่ะเข้าบาโทกันนี่ก็แท้ได้ปิดเถียละเอาไปจัดออกทางเวียงบ่เป้ามันได้ดีเนาะครับท่านเฮาบ่ฮู้ลูกไปฟังเฮาบ่ฮู้นี่เจริญพรกับไว้สาเจ้าจากทางใดแม่บุญให้บุญเจ้าสักกินเด็กเจ้าท่านต้องโทรมาผ่องกาเจ้าวางสายยังได้ไปโทรไปหาท่านเนาะวางสายยังได้ก็ด้วยรอดักเซฟเจ้าโทรมีคนโทรกับเปิ้นอยู่เวียงปะเป้าปุ่นยังปะเป้าวังเหนียปุ่นเปิ้นโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ดึงเสาก่อนนี่มาได้ดึงท่านเตี้ยวกายนี่โชว์ช้าก็โชว์แล้วก็มาโชว์มาช้าดังเจียวดีแล้วเจ้าเฮาจะเร่งนักหน่อยอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้พอดีละเดี๋ยวนี้เฮาบ่ต้องได้เร่งนักครับชัดเจนดีเจ้าแสดงว่าดีขึ้นมากำน้อยกำน้อยเจ้ายินดีท่านเด้อยินดีเนอเจ้ากลับไว้สาเจ้า0998366322เจริญพรเจ้ากับว่าสาเจ้าจากที่ไหนจากบ้านโฮงเจ้าเอออีกาโทรมาผ่องกาเจ้าอีเจ้าเราบ่คงนั่นแหละเจ้าเราบ่คงบ้านโฮงอ่ะเจ้าได้ยินทีก่อนนี่เจ้าได้ยินจิตทีอ่ะโอ้ถ้าเปิ้นบ่เร่งเครื่องนี้ต้องมีไปโทรแท้โทรเจ้าก็คือคนอื่นโทรได้กะเออ
พระครูว่ามันมีใครโทรเจ้าก็โทรเออก็ต้องอันกาเออรายงานเจ้าฟังจะไปดักกะเจ้าเจ้าฟังแล้วจะไปเงียบกะโทรมาพ่องกะเจ้าเจ้าเออพระครูประทับใจสุขภาพนะเจ้าเออขอบคุณนะเนอเจ้าบ้านโฮงเอออีกอะโทรมาพ่องกาบ้านโฮงได้ยินนี่ก็ดีแล้วหรอกเจริญปอนเจ้ากลับมาฉันเออท่านพระครูไม่ต้องเปรี้ยวมันศิลาพรนะขึ้น 98.75 เนี่ยชัดเจนดีบัดเอาเสาจำขึ้นสักอย่างเสียงใส่เดี่ยวเลยนะเจ้าดีฟังอยู่เด้อเจ้าโอ้อีกาเจ้าโทรมาบอกกันตลอดว่าแรงกับฟังนะอินเดียนะเจ้าเจ้ากลับไปสาธุเด้อเจ้าเด้อเนี่ยต้องได้กระตุ้นอย่างอีกก่อนนี่ถ้าบอกกระตุ้นนี่ไม่ได้โทรหาแล้วถูกได้บอกว่าจะปิดนะถูกได้บอกว่าจะปิดสถานีไปเฉลยถึงจะโทรบอกว่าเก่าว่าไม่โทรมาห้าแผ่นสองสายสุดท้ายเดี๋ยวมาอู้ธรรมะต่อเจริญปอนกับภาษาครับผมจากจังได้จากพระสุนทรแจ้งครับโอ้นี่มนลำได้ยินนี่ครับพระสุนทรก็ฟังมันก็ไอ้ขึ้น98ตังค์หอดขี่เนาะเริ่มเดี๋ยวนี้เนาะวันนี้รู้สึกดีขึ้นครับเจียวขึ้นมาหน่อยเนาะครับเออเดี๋ยวมันจะมีหน่อยเดียวแล้วก็ขึ้น98เดี๋ยวนี้ได้ยินทีขึ้นมาพ่องแล้วเนาะครับติดตามตลอดเด้อท่านพระครูมันได้โทรหามันได้โมทนาประสนประสนเกิดถึงหอดไปอันลำปางด้วยกันได้นั่งรถไฟขี่รถไฟไปลำปางอย่ามาฮ้อนนี่ท่านพระครูนั่งรถไฟอย่ามาฮ้อนกับเพิ่นชื่อเพิ่นถึงว่ารถไฟไม่ใช่รถน้ำมันต้องฮ้อนกะนี่เป็นนั่งยาวไปถึงกรุงเทพไปรถโถใหญ่ๆการเขาไปนั่งไปลำปางกับมอกได้หลอดด้อยขุนตาลกับพอใจแล้วเนาะรอบสองนี่ตกค้างก็มีอยู่นะทั้งจอมตรองนี่ประมาณ3กันนะแล้วก็นี่หมู่ทั้งบ้านไหวทั้งบ้าน3ยอดหมู่อย่างที่บ่ได้ไปก็มีที่เปิ้นใครไปนะใจเย็นๆก่อนปีนี้มีโครงการเตื้อเอาก็ค่อยไปกันรอบหน้าเอาเนาะปีหน้าค่อยว่ากันหมู่เก็บตกนี่นะชื่อก็อย่างก็ยังมีนี่หมดเด้อก็รถไฟก็ยังมีนี่อยู่จะไปเขาแล้วก็มาโควิดเหยะไปได้ไปเจริญปนเจ้าจากจังได้อันนี้วันทาเนี่ยโอ้บะล่ำได้ยินนะนี่โอ้กับมันมาได้โทรไปหามันโทรได้ให้มันมาดีละทาหยังจื่อทาหยังอากาศบ้านทากาศบ้านแม่หลวงสังสีบ่กันเนาะสังสีโยกาดบ้านทากาดทาเหมือนเข้าได้ยินทีดีกะโปดโปดเดียวนี่มันต้องได้เอาเสาขึ้นมันต้องได้มัดสายมันปุ่งไปดังบ้านทาพุ่นแต่อีกับบ้านทาบ้านห้องป่าช้างเวียงหนองร่องนี่ก็แจ่วบึดกันนี่เขาฟังกันนะนะโอ้ยแม่ต้องเขาทุกคนดีละต้องเฮือเขาโทรหาเฮาพ่องกาเฮาหมู่ฮู้เฮาหมู่ฮู้ว่าไผฟังแหะฟังกะเขาฟังน่ะแม่โทรมาอย่าดีที่สุดแล้วพุทธศักราช2563วันนี้อีกาเป็นบรรทาได้กันถ้าบ่โทรมาจะไปหมู่จะได้เป่านะว่าไผฟังอยู่ได้ยินทีได้ยินทีก็กระโทรมาบอกกันพอ7:09 ปิงนิ่งเฉยต่อไปนี่ก็จะมาอู้ธรรมะต่อรับปรุงแห่งครั้งนึงไปเลยเลยจนถึงประมาณ 7:40 บรรยายไปแห่ง40นาทีหลังจากนั้นไปก็ไผ่ที่โทรบัตรันก็จะได้โทรมาประมาณ
ทุ่ม40เป็นต้นไปห่างเวลาไว้20นาทีญาติโยมเพิ่นโทรมาเนาะอ่ะมาอู้ถึงเรื่องราวพระพุทธเจ้าชนะพญามารต่อท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาทั้งหลายเสาะหานายช่างมาแปลงเฮือนมาแปลงบ้านแปลงเฮือนเมื่อเฮาบ่ปะเฮาก็เสาะหาต่อไปเนาะนะเอาเสาะไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมเมื่อบ่ได้ประสบพบเจอก็ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่บ่ใจน้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้แปลงเฮือนเฮาหันท่านแล้วท่านจักบ่ได้แปลงเฮือนแห่มต่อไปสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลของเฮาเนี่ยพังทลายหมดแล้วยอดเฮือนของเฮาก็กำจัดแล้วจิตของเฮานั่นปนแล้วดับแล้วหมดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกรรมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ปรากฏในคุทกนิกายธรรมบทเหมือนการที่เฮาบ่ต้องไปเฮือนคือเรือนร่างเฮานี่ก็ร่างกายของเฮานี่ก็นะมันพังทลายหมดแล้วบ่เป็นที่ของการเกิดแถมแล้วต่อไปนะท่านผู้ฟังญาติโยมโอกาสที่หาได้ยากที่สุดในการสร้างบารมีของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือโอกาสที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เท่านี้แม้หมู่สัตว์เหล่าอื่นจำนวนนักปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดียวกับหมู่เฮาเพราะเป็นโอกาสดีโอกาสเดียวที่จะสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างเต็มที่เมื่อเฮาได้สิ่งมูนี้อันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วเนี่ยเฮาควรจะต้องรักษาเนื้ออัตภาพมนุษย์นี่นะจะไปขำตัวเก่าขำมากินข้าวอาบน้ำแล้วก็รับเหียพักผ่อนร่างกายเหียจะไปสมาเลเทเมาร่างกายเฮามันจะได้อยู่ยืนยาวเนี่ยบางทีเฮาห้องบ่ฮักตัวเก่าเฮานี้ขำเกินไปขำเขมันล่ำไปดึกดึงเกิงเคลื่อนบรรลับบรรนอนอมปามันไปกินไปเล่นเอามันไปเต้นไปลำมันพูกมาขาแข่งหลากเตอะหลากตุยเอาไปขำมันนำไปเอาอย่างมาหู้มาใส่ยาเสพติดพ่องปุลีพ่องเหล้ายาพ่องเนี่ยมันทำลายร่างกายตัวเองเขาเนี่ยมาหักมันนะเนี่ยญาติโยมกว่าที่เขาจะได้โอกาสได้จัดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ญาติโยมเนี่ยเมื่อเขาได้โอกาสดีอย่างอีแล้วเขาก็ควรจะสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่เมื่อเขาได้สิ่งนี้มาโดยยากเขาควรจะต้องรักษากาทนุถนอมกาเนาะหูจักประคับประคองตัวเก่าเฮือดำเนินชีวิตไปบนเส้นตังแห่งความถูกต้องแห่งความดีบนเส้นตังบุญชีวิตเฮาถึงจะมีคุณค่าจะมีคุณค่าก็เพราะบุญต่ออันนั้นนะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเฮือเฮานี่ได้ปลอดภัยถึงชีวิตปลอดภัยถึงอบายปลอดภัยในสังสารวัฏวัฏสงสารนี้ด้วยบุญโดยเฉพาะบุญจากการได้ฮึดทานรักษาศีลเจริญภาวนาการเจริญสมาธิภาวนานี่ท่านผู้ฟังที่ได้อู้ให้ญาติโยมฟังเป็นบทนำเบื้องต้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเปิ่นชนะมารทั้งหลายเสนามารทั้งหลายและพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณตีปืนเก้าไม้สีมหาโพธิ์ได้เล่าให้ญาติโยมเขาฟังในตอน
ตีแล้วเมื่อตะกี้นี้เมื่อพญามารยกพลมาหมืดฟ้ามัวดินเพื่อจะมาลู่เอาแต่นแก้วรัตนบัลลังก์แต่นแก้วในวัดในวาในวิหารในโบสถ์ที่เพิ่นแปลงแต่นแล้วเพิ่นเอาแก้วติดนี่คือแก้วนี้แหละแต่นแก้วคือรัตนบัลลังก์นี่อันนั้นคือปารมีของพระเจ้าที่เพิ่นสั่งสมมาปรากฏเป็นแต่นให้เพิ่นนั่งพญามารนี่ก็ขัดขวางการตรัสรู้ของพระเจ้าเทวดากาพรมทั้งหลายหันเข้าใส่ก็กลัวกะเฮ้อขนาดเทวดาขนาดพรมกันยังขนลุกขนป้องเลยเพ่นแนบเลยหนีเอาตัวรอดไปเลยละฮือโพธิสัตว์เจ้าอยู่ตามลำพังเหมือนดังมหาพรมที่นั่งอยู่ในวิมานอันว่างเปล่าแต่ว่าในอรรถกถาพระอรรถกถาจารย์เปิ้นได้พรรณนาเพิ่มเติมเข้าไปแถมว่าขณะที่พญามารแล้วก็โพธิสัตว์กำลังหบปั่นเนี่ยอุกาบาตตกลงมาทิศทั้งหลายก็ต่างมืดมัวไปด้วยควันแผ่นดินแม้บ่มีจิตบ่มีใจถึงความพัดภาคเหมือนแม่ยิงตีพลัดพรากจากสามีเหมือนเถาวัลย์ต้องลมปัดแห้งมหาสมุทรก็ปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ท่วนกระแสต้นไม้ต่างๆก็กดก็งอลมพายุปัดไปรอบเสียงอึกทึกคึกโคมมืดฟ้ามัวดินบ่มีแสงเดือนแสงตะวันสัตว์หายก็ท่องไปในกลางเวหาหมู่บรรดาถวยเทพหันมานจะมาประหัตประหารมหาสัตว์เจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายต่างปาการอินดูส่งเสียงฮือกำลังใจอยู่ห่างๆแต่บ่มีเทพตนใดเข้ามาใกล้ช่วยพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์เจ้าฮู้ว่ากำลังผจญกับศัตรูที่บ่มีภัยในภพสามจะปะทะได้มหาสัตว์เจ้าก็นึกถึงกำลังปรมี30ตัดที่สั่งสมมานับพบนับจาดบทวนเฮือมาเป็นธรรมวุฒเป็นธรรมวุฒิอันวิเศษเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันเอาชนะศัตรูที่มาข่มขู่อยู่เบื้องหน้าขณะนั้นพญามารก็บันดาลให้เกิดฝนทานไฟฮ้อนเหมือนไฟในมโนหกแต่เมื่อตกลงมากลายเป็นมาลาติปดอกไม้ปูจามหาบุรุษเจ้ามารก็แปลกใจก็เลยบันดาลให้เกิดฝนชนิดต่างๆตกลงมาบอกว่าฝนเป็นเครื่องประหารเป็นศาสตราวุธทานไฟฝนทรายฝนขี้เปื้อฝนกรดฝนอันยังก็จ้างบ่สามารถจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้เมื่อพญามารบ่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้ามหาบุรุษได้ด้วยฤทธิ์ตัวเองเกียรติพญามารเกียรติเฮงเฮงไพ่พลทั้งหลายฮึบไปยับไปยับเอามหาบรุษมาประหารฮึได้ตัวพญามารเองก็ขี่จ้างเปิ้นฮ้องว่าใส่จ้างจ้างตัวนี้มีชื่อว่าจ้างคิรีเมฆละมีในบทสวดละคิรีเมฆลังคิรีเมฆละเข้าไปติดต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะฮือตั้นลุกจากที่นี่เสียที่นั่งบัลลังก์นี้บ่ควรแก่ตั้นเน้อสิทธัตถะที่นั่งนี้เหมาะสมกับเฮาต่างหากหินลุกมานว่าอีเลยหมู่เสนามานทั้งหลายก็เป็นกองเสียน้อโหห้องทั่วพบกองสนันปันปื้น
มหาบุรุษพระองค์ก็ว่าเออรัตนบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเองด้วยบุญของเฮาลูกหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่ฉะนั้นเราจะบ่ยอมลุกจากที่นี่เด็ดขาดนี่พญามารก็คู่เข้าไปแถมแหละท่านบ่ฮู้จักกำลังของเฮาเสียแล้วเฮามีไพ่พลมากมายหันก็นี่อาวุธครบมือนี่ส่วนตัวท่านอยู่คนเดียวยังมากล้าลองดีกับเฮาแถมกาอีหลอมารไว้มหาบุรุษก็ตอบว่าดูก่อนมารแม้ตรวจตั้นก็บ่ฮู้กำลังของเฮาเฮาได้บำรุงดูแลไว้นักฉะนั้นเฮาก็บ่กลัวท่านบารมีของเฮามี30ตัดเป็นบริวารโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสต่อไปว่าเฮาบ่กลัวน่ะไพร่พลเฮาก็มีด้วยบารมี30ตัดพญามารก็รู้เอาแถมเนี่ยโอ้ก็อยู่คนเดียวแล้วไผเป็นพี่ญาณนี่หรอไผเป็นสักขีพยานว่าแต่นนี้เป็นของท่านพระพุทธเจ้าว่าเออพยานที่ฮู้ที่หันการกระทำของเฮาบ่มีมีแต่ปื้นดินเนี่ยน่ะอันเป็นวินหาวิญญาณบ่ได้เป็นพยานข้าเฮาได้สร้างมหาตานบารมีไว้ในสมัยที่เป็นเวสสันตระทำมาถึง7เตื่อน่ะลำดับนั้นพระองค์ก็เอ่ยอ้างมหาตานบารมีที่เคยสั่งสมมาแล้วพระองค์ก็จี้พระหัตถ์ขวานี่มีในกรรมที่ว่าจีวาวาดเนี่ยเพิ่นว่ากรรมมันเหรอกรรมปุจานเพิ่นเวรตานก็เอานิ้วจีวาวาดพระหัตถ์ขวาลงแผ่นดินธรณีนี่เป็นพยานเองกันเนาะกรรมนั่นญาติโยมลมกันน้ำกาโตน่ะก็ไววันมหาปัตตภีนา 240,000 โยชน์ไหวขึ้น6เตือกันนะเหมือนว่ารับรู้ในปารมีของพุทธเจ้าน้ำที่เขาว่าแม่ธรณีรีดมวยผมนั่นคือน้ำใจน้ำมหาตานของโพธิสัตว์เจ้าหลั่งไหลออกมาแต่ละจาดละจาดเปิ้นก็หยาดน้ำเนาะพระเวสสันดรพวกก็ตานอย่างพวกก็หยาดน้ำก็ไปเปาะไปหอมกันก็ไหลท่วมมันทั้งหลายมหาปัตตภีปันป่วนกัมปนาทมหาเมฆก็ห้องเหมือนดอยจะถล่มมารหันอย่างอันก็อัศจรรย์ใจโอ้อย่ามาเก่งในเดชานุภาพถวยเทพเทวดาต่างกาปากันประโคมตุติเนี่ยดนตีทั่วจักรวาลเนี่ยเหมือนเปิ้นตีกองก้องกองสะบัดใจมันเขาจะกินจะตานอย่างนี้ก็เนี่ยท่านใดนั้นญาติโยมทั้งหลายอัศนีบาทอันอัศนีฟ้าผ่าลงมานี้พุ่มเนี่ยเปี้ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายตกใจเนาะโอ้สันยงยงชงโดยบุญญาณุภาพของมหาบุรุษเจ้าแม้แต่จังคีรีเมฆละก็บาอาจจะยืนต้านทานกระแสน้ำไปได้จังนี้ถึงกับคุกเข่าล้มลงมารที่นั่งบนคอจังคีรีเมฆละก็ตกลงมาที่แผ่นดินหมู่เสนามันทั้งหลายแตกกันไปคนตีคนต่างกระจัดกระจายไปทิศน้อยทิศใหญ่เป็นบ่หอยน้อยจาเนี่ยเหมือนกับแกบตีโดนลมปัดปิ่วไปคนตีคนต่าง
พญามารเก่งต่อพระเดชานุภาพของมหาบุรุษเจ้าขจัยเฮงลบหนีไปหรอไปลบไปมอบด้วยความเสียใจที่ตัวเองพ่ายแพ้ต่อบรมโพธิสัตว์เจ้าถึงยังอั้นก็ชมเชยพระพุทธเจ้าอดชมเชยบ่ได้ว่าโอ้บุคคลเนี่ยบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอเหมือนพระองค์นี่บ่มีพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพลังพุทธานุภาพเนี่ยจะได้ขนมูสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นโอคะสงสารบรรลุถึงฝั่งพระนิพพานอันเกษมในอันนี้แน่นอนท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาฟังแล้วเฮาจะหันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาชนะมารเสนามารตั้งแต่ยังบ่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงชนะมารแล้วพระองค์ก็ปั่มเป็งบำเพ็ญเพียรบ่ย่อท้อในเวลาปฐมยามช่วงปฐมยามนั้นพระองค์ก็บรรลุบุพเพนิวาสาสนุสติญาณคือสามารถระลึกจัดหนหลังได้ว่าจัดก่อนเป็นอันยังมาเกิดที่ไหนเป็นอันยังมีชื่อว่ายังเกิดในตระกูลใดนี่ปฐมยามเกิดเรื่องหัวค่ำเดิกๆมามัชฌิมยามกลางคืนเดิกดึงกลางคืนพระองค์ปฏิบัติไปบรรลุจตูปปาตญาณคือการหู้ว่าการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปทำกรรมอันยังมาตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนใกล้แจ้งเวลาใกล้แจ้งพระองค์ปัจฉิมยามบรรลุอาสวัคคยญาณคือได้หู้อริยสัจสี่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์เป็นผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายความอัศจรรย์หลายอย่างได้บังเกิดขึ้นในโลกันตนรกกว้าง8ปัญโยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายบ่เคยเป่งแจ้งกับมีตะวันถึง7แก่นมีแสงสว่างมหาสมุทรลึก 84,000 ปัญโยชน์ที่เคยมีรสเค็มกับจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมกันยุดไหลนี่ญาติโยมหมู่เทวดาก็หันมานแตกพ่ายไปต่างก็แส่ซ่องสรรเสริญสาธุการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าว่าโอ้สิทธัตถะเป็นมหาบุรุษชนะมารควรที่เจ้าโลกจะน้อมเสียนปูชาการชนะศึกชนะพญามารครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่อันดับแรกมีแห่มเจ็ดอยู่นะในชัยมงคลคาถาที่ว่าไว้เป็นเบื้องต้นชัยชนะที่แท้จริงในญาติโยมเพราะจะต้องพบกับตัวจริงคือพญามารที่มีอนุภาพนักสามารถบังคับบัญชาถึงมนุษย์เทวดาพรหมอพรหมอรูปพรหมอยู่ในอานัตได้หมดเขาอยู่เหนือวิสัยที่ปุถุชนคนธรรมดาเฮาจะไปถึงแม้โดยความคิดอย่างใดก็ตามมีอยู่ที่หนึ่งที่เฮาบ่ถูกพญามารมาบังคับเฮาได้นั่นคือการเข้าถึงพระนิพพานเราจะปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารหรือว่าเทวบุตรมารมูนี้บ่สามารถจะมาบังคับใจเราได้ฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสร้างโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่บัดนี้ญาติโยมจะสิ้นปีแล้วมาได้ก็ส่งท้ายปีเก่าด้วยรูปแบบเดิมๆเฮาลองเปลี่ยนวิธีมาสวดมนต์ไหว้พระหักมุมเลยกินมาตลอดทุกปีญาติโยมว่าสวัสดีปีใหม่แล้วมันจะดีอย่างไรก็เริ่มต้นก็รู้แล้วรู้ในที่นี้คือเอาเหล้าเข้าผัก
วันที่1มกราคมได้สรุปสถิติตายกันไปบ่ฮู้กี่ร้อยแล้วเฮาไปบอกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างใดญาติโยมท่านทั้งหลายนะใกล้จะสิ้นปีเนี่ยคิดใหม่กาเนาะบทที่2ในพุทธชยมงคลคาถาบทที่2ว่ามาลาติเลกมะพิยุจิตะสัพพรติงโคลัมปนาลวกมะธรรมะทันทยขังคันตีสุทันตะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตจยมังคลานิแปลว่าไยแปลว่าพระจอมมุนีหมายถึงพุทธเจ้าเขาเนี่ยได้หับชัยชนะต่ออาลวกยักษ์อาลวกยักษ์นี่มีความหยาบกระด้างบ่มีความอดทนแต่มีฤทธิ์หนักได้เข้ามาต่อสู้ตลอดทั้งคืนด้วยวิธีทรมานอย่างดีคือพระขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะของพุทธเจ้านั้นขอใจยะมงคลจงมีแก่ท่านสำหรับชัยชนะขั้งที่สองพระพุทธเจ้านี่เป็นชัยชนะที่มาด้วยขันติธรรมเรื่องราวเป็นอย่างไรเพื่อเบื้องเฮือเป็นการเสียเวลาฟังกันต่อไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพญาเจ้าเมืองอลวีโดนยับไผยับยักยักยับเปิ่นไปแต่พระองค์ก็เฮือสัญญากับยักว่าถ้าว่ายักปล่อยพระองค์ไปเนี่ยปัญญาเจ้าเมืองอลวีนี่จะส่งคนมาหื้อยักกินตึงวันตึงวันอีหลอเมื่อปัญญาเจ้าเมืองโดนยับแล้วก็ถูกปล่อยมารอดชีวิตมาก็สั่งหื้ออำมาตย์ส่งนักโทษเอาไปหื้อยักกินทุกวันทุกวันน่ะเมื่อนักโทษถึงคิวไผ่ก็ต้องเอาไปไว้ที่ปืนเก้าไซก็จะถูกยักนี่จับกินเป็นอาหารเมินเข้าเมินเข้านักโทษหมดปัญญาเจ้าเมืองก็สั่งให้ยับอลอ่อนเกิดมาใหม่ๆส่งไปให้ยักกินยะฮือแม่หญิงที่ใกล้จะมีลูกหูว่าตัวเองมีลูกหนีกันไปที่อื่นหมดนี่ทีนี้ก็เหลือกุมารอยู่พระองค์เดียวกุมารนี่ชื่อว่าอาลวกะกุมารนี่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังตัดสินพระทัยคือตัดสินใจนำพระกุมารนี่ส่งไปหื้อยักษ์กินขณะเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันพระพุทธเจ้าก็ตรวจพอสัตว์โลกในเวลาใกล้แจ้งโดยพุทธจักษุเป็นพุทธก